ขารองรับไม่ได้เขาก็เข้าใจไม่ได้ก็เลยคือการบรรลุไม่ได้งั้นเมื่อแก้ไม่ได้ก็มีวิธีหนึ่งก็ลองไปสวดบทนี้ดูไปสวดแล้วเกิดที่มันเป็นกุศโลบายท่านให้ไปสวดเนี่ยสวดแล้วมันเกิดสมาธิแล้วมันเกิดปัญญางั้นภายใน7วันก่อนจะตายจากเทวดาก็ลองไปสวดดูคนเห็นวิจัยก็สวดใหญ่เลยสวดจนกระทั่งจิตตั้งมันเป็นสมาธิในที่สุดแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็เลยไม่ต้องตายจากเทวดาแล้วตอนนี้ก็อีก7ชาติก็เลยต้องอยู่ในเทวดาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนางวิสาขานี่เขาก็อธิษฐานนะก็เป็นโสดาบันอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยแล้วขอว่าอีก7ชาติเพราะว่าโสดาบันจะมี3ชนิดชนิดที่1เขาเรียกว่านานหน่อยก็เป็นอีก7ชาติเกิดอีก7ชาติชนิดที่2ก็น้อยหน่อยก็เกิดอีก3ชาติชนิดสุดท้ายนี่เอกพีชีนี่ก็เกิดชาติเดียวก็สำเร็จเลยดังนั้นนางวิสาขาก็อธิษฐานจิตว่าขอไปเที่ยวสวรรค์6ชั้นก่อนใช่ไหม6ชั้นก็6ชาติแล้วก็จะไปขึ้นไปพรหมโลกสุตตาวาสไปสำเร็จที่นั่นส่วนใหญ่จะไปสำเร็จกันที่นั่นแหละพูดเหมือนเห็นเลยเนาะไม่ได้เห็นหรอกนะจำมาบอกแต่ก็ประมาณนั้นเพราะนั้นเราจะอธิษฐานยังไงก็ได้นะโยมยังไงชาตินี้เอาโสดาบันไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะได้ไปเที่ยวสวรรค์ให้ครบ6ชั้น แต่ก็นานอีกอะสวรรค์แต่ละชั้นก็อายุนานเหมือนกันไม่ต้องคิดมากชั้นแรกเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งกับมัน50ปีโลกมนุษย์อะชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยถ้าขึ้นไปชั้นที่2ชั้นดาวดึงนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งมัน100ปีโลกมนุษย์อะโหนานเนาะมีความสุขเยอะนะความสุขยาวเลยยิ่งเป็นพรหมเนี่ยอย่างโยมเนี่ยศีล8นี่ประพฤติอย่างพรหมเป็นพรหมแล้วนะถ้ามีความสงบมีสติมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็ไปสวยตามนั้นชั้นของพรหมนี่ยิ่งนานมากเลยมีอยู่อันที่เรียกว่ารูปพรหมเนี่ยจะนานที่สุดเลยรูปพรหมคือก็เรียกว่าพรหมลูกฟักจะมีเฉพาะรูปไม่มีนามจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็ซ่อนอยู่ข้างในลึกเลยมีแต่รูปที่เห็นอยู่หนาข้างนอกแล้วก็รูปเนี่ยสวยสภาวะอยู่อย่างนั้นเนี่ยโยมว่าคืออะไรใครทายถูกมีรางวัลฮะพรหมนี่คืออะไรรู้ไหมด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวใช่ปะอ้าวเป็นจริงๆโยมดูดาวเคราะห์ดิดาวเคราะห์มีแสงในตัวเองถูกปะพรหมก็มีแสงในตัวเองแล้วผมลูกฟักก็คือมีแต่ก็เรียกว่ามีแต่รูปไงรูปอย่างเดียวมีขันเดียวคือรูปขันส่วนนามเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีแต่ว่าที่จะไปเนี่ยพอเราตายเพิ่มเนี่ยจะมีเวทนากับวิญญาณไปด้วยกันเอ้ยขอไปสัญญากับวิญญาณสัญญาความจำนี่แหละเมมโมรีเนี่ยไปด้วยไปกับตัววิญญาณที่จะพาเราไปเกิดในที่ต่างๆเพราะนั้นใครลิขิตเกิดมาเนี่ยกรรมลิขิตใช่ไหมไม่ใช่ผมลิขิตนะกรรมของสัญญานี่เองกรรมที่เราพูดมันก็จำที่เราคิดมันก็จำที่เราทำมันก็จำตรงนี้หมดเลยนะมาตรฐานเดียวโดยไม่มีใครโกหกได้เขาถึงบอกความลับไม่มีในโลกไงใช่ไหมเราจะโกหกใครมันอยู่ที่นี่หมดจำหมดเลยตัวสัญญาเนี่ยจำแม่นมากเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำได้รสก็จำนั่งอยู่ตรงนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำ ไม่ใช่เลือกจำแต่ดีๆไม่ใช่เลือกเมมแต่ดีๆเลยนะเมมหมดเลยไม่ดีก็เมมโยมคิดอะไรเนี่ยเข้าไปหมดปุ๊บๆๆเลยเจอไหมเนี่ยลองไปสูดดูก็ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กๆลองนึกดูสิเด็กๆเคยทำอะไรแบบไหนมาเนี่ยจำได้นะใช่ไหมยิ่งถ้ามีกำลังมากๆก็จะจำได้แล้วโยมฝึกสติไปฝึกสติมากๆพอสติมีกำลังเป็นสมาธิหยุดคิดขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวโยมจะถอยหลังไปจำได้หมดเลยแล้วก็จำได้มันก็ตั้งชาติที่แล้วเป็นอะไรนี่ไงระลึกชาติได้เพราะตรงนี้แหละเงื่อนสัญญาตัวนี้แหละเป็นตัวที่สำคัญสัญญาอดีตที่จำไว้นี่แหละแล้วมันก็มาด้วยนะเนี่ยมาเกิดเนี่ยเขาก็จัดสรรมาเรียบร้อยตัวเรานี่แหละเป
เป็นตัวที่เลี้ยงตรงนี้มามันอยู่ที่กำลังของใครมากน้อย ก็จะตามให้ผลก็เรียกว่าวิบากวิปากปัจจโยวิบากคือผลของกุศลและอกุศลนั้นวิบากไม่ใช่ลำบากนะภาษาไทยนี่วิบากมันแปลว่าโอ้โหสุลักสุเลใช่ไหมรู้สึกมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกแต่ว่าวิปากะมันเป็นภาษาของสันสกฤตเขาบาลีสันสกฤตเพราะนั้นมันแปลว่าผลของการกระทำคิดยังไงได้ผลอย่างนั้นทำยังไงได้ผลอย่างนั้นพูดยังไงได้อย่างนั้นนี่คือผลวิบากเพราะนั้นที่เรารับอยู่ทุกวันนี่เป็นวิบากด้วยแต่ว่าจริงๆมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีไงเพื่อจะพ้นทุกข์แล้วก็มีในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสร้างได้ที่อื่นไม่มีลมยมไปดูนรกไม่มีเวลาเลยเนาะทุกข์ตลอดร้อนมืดเปรตล่ะโอ้หิวตลอดเลยไม่มีเวลาที่จะมาคิดอะไรมีแต่หิวแต่ไม่ได้กินด้วยแล้วก็อสุรกายอ่ะก็ไปอยู่ในที่มืดๆชื้นๆหลบๆซ่อนๆแวบไปแวบมาที่เหมือนกับที่เราคิดว่าเราเห็นผีนั่นแหละเห็นพวกนี้นะก็มาแวบอ้าวหายไปแล้วแล้วใช่ป่ะตะกี้เหมือนใครแวบๆตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนั้นก็มีเอาจริงๆเขาไม่กล้าแสดงหรอกมันอยู่คนละมิติกันบางทีอยากจะมาขอเราเนี่ยพอเห็นพอหลานไปเห็นปุ๊บมันวิบหายไปเลยก็เลยไม่เจอความจริงสักทีไม่รู้มีจริงหรือเปล่าเราก็เลยไม่เชื่อใช่ไหมผีมีจริงไหมมีแล้วผีไม่โกหกหรอกโยมผีไม่หลอกจริงๆต้องไปอยู่ป่าช้าจะรู้จะเจอเองแล้วผีไม่หลอกจริงๆเป็นผียังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหม เรามันหลอกตัวเองมนุษย์เนี่ยมันหลอกกันใช่ปะงั้นเราไปอยู่ต้องให้อยู่ให้หายกลัวแล้วจะเข้าใจก็ความกลัวก็มีเยอะเนี่ยความกลัวเนี่ยไปเป็นอะไรรู้ป่ะอสุรกายกลัวนู่นกลัวนี่กลัวสารพัดกลัวเขาว่ากลัวเขาด่ากลัวเขานินทาไอ้กลัวพวกนี้ก็เป็นอสุรกายเชื่อหรือเปล่ายังไม่ต้องเชื่อไปพิสูจน์ก่อนแล้วก็สัตว์เดรัจฉานล่ะก็ไม่มีเวลาเนาะมันเหมือนจะได้บารมีอย่างสุนัขฉลาดก็มีอย่างนี้ใช่ไหมแมวฉลาดเนี่ยที่เราเคยเห็นมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดมนุษย์แต่มันก็เรียนแบบมนุษย์เท่านั้นเองเป็นชาติสุดท้ายที่เป็นเดรัจฉานในพวกนี้แล้วชาติต่อไปมันจำมนุษย์แล้วมันจะไปเกิดเป็นมนุษย์แต่นี่มนุษย์ไปรักมันมากไปผูกพันกับมันแล้วก็จะไปเกิดเป็นมันนั่นแหละ จริงๆแล้วโยมเรื่องนี้มีมาหลายเล่าแล้วไปอยู่กับหลวงปู่สังวานก็มีลูกศิษย์ท่านมาบอกหลวงปู่มันจะไปเข้าท้องไอ้เนี่ยหมามันเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันจะไปเข้าไปเป็นห่วงมันน่ะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็ไปหามันทุกทีเลยแล้วหมามันกำลังท้องทำไงเนี่ยไปเลยไปเกิดตรงนั้นแหละหลวงปู่ว่าไงไม่เอาหรอกโยมค่ะโยมไม่เอาแล้วไม่เอาก็ทิ้งไปปล่อยมันไปต้องทำจิตอย่างนั้นนะต้องปล่อยวางไม่งั้นก็ไปเกิดในท้องมีอีกคนนึงไปเกิดท้องหลานนั่นก็อยู่เยอะเลยเหมือนกันมันนั่งสมาธิพอเข้าสมาธิเมื่อไหร่เข้าไปหาหลานแล้วไปโผล่ตรงท้องหลานน่ะจะเข้าไปอยู่ในท้องหลวงปู่บอกเอาสิเข้าไปเลย อยากจะเกิดต่อไปให้หลานมันตีก็เอาเลย ก็เลยต้องนี่ไอ้ตรงเนี้ยปล่อยวางเนี่ยสำคัญในที่สุดแล้วการปฏิบัติถึงบอกแล้วไงอย่าไปคิดว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรปฏิบัติเพื่อให้มันหมดไปให้มันดับเราต้องถึงตัวดับแล้วถึงจะหมดถึงจะปล่อยวางที่ว่าพระนิพพานเป็นสภาวะที่เรียกว่าว่างเป็นอนัตตาใช่ไหมอัตตาอนัตตาว่างคนก็เลยเข้าใจผิดกันเยอะเพราะสภาวะจิตมันไม่ถึงมันกลายเป็นว่าว่างมันไม่ไปหรอกไปสวรรค์ดีกว่าใช่ไหมสวรรค์มีความสุขไปพงก็ยังสุขอยู่ไปนิพพานมันว่างอ่ะมันว่างแล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะโยมว่าใช่ไหมพูดมาหลายก็ว่างก็สุญญตาก็เป็นอนัตตาเอ๊ะมันจะไงจริงๆคำนี้มันลึกกว่านั้นมันเป็นสภาวะจิตโยมคือคำว่าว่างเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีหมดทุกอย่างนี่แหละแต่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราตัวเราก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเป็นสภาวะธาตุของกายเนี่ยคือมีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ใช่มันเลยทำให้รู้สึกว่าความคิดมันคิดยากอาตมาเลยบอกว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นที่คิดมันไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดหรอกยอมหยุดคิดเมื่อไหร่เลยมันปุ้งออกมาให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นหยุดคิดเป็นสมาธิทำไงอย่าให้มันหยุดคิด
นั้นถ้าเราปฏิบัติแบบสร้างภาพหมงเม็ดมันก็จะคิดเยอะนะจะสร้างแบบไหนดีวันนี้จะแสดงบทไหน ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเข้ามารู้ความจริงของเรามาดูตัวเราสติที่มารู้กายเนี่ยมันหยุดคิดกับข้างนอกไปพอหยุดคิดจากข้างนอกแล้วมันเริ่มมาคิดถึงตัวเองบ่อยพอมาคิดถึงเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมันก็สงบมันก็ว่างดูไปดูมานี่ก็ถึงให้มาดูกายเราดูลมหายใจเราที่เป็นกายนี่แหละเอาจิตมารู้กายก่อนรู้ไปรู้มามันหยุดคิดจึ๊บบางทีก็นั่งอยู่ธรรมดานี่แหละก็รู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสงบแล้วคณิกะขั้นต้นคือหยุดคิดชั่วขณะแบบนั้นเนี่ยมันก็จะหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดคิดสัก20นาที30นาทีอันนี้ขึ้นขั้นปฐมฌานละเป็นอุปจารสมาธิสมาธิขั้นกลางตรงนี้ถึงจะเจอความที่เรียกว่าสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบถึงจะไม่ว่างตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้านั่งปุ๊บแล้วใช้มันว่างไงมันนิ่งแล้วก็เสร็จแน่ทำไปเถอะอีก10ปีก็ยังไม่ถึงไหนจริงๆนะโยมต้องตั้งตรงนี้ให้ถูกงั้นความอยากของคนเนี่ยเยอะบางคนทุกๆมาเนี่ยอยากจะทำให้เสร็จเร็วๆอยากให้ได้ไวๆใช่ไหมถามว่าได้อะไรอ่ะ ได้สมาธิสมาธิมันไม่ได้มันต้องหยุดคิดมันถึงจะเป็นสมาธิใช่ไหมมันหยุดคิดเพื่อการดับแล้วมันจะดับมันไม่ได้พระเจ้าก็บอกแล้วปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรนะแต่มีบางอย่างมันหายไปไงความหงุดหงิดงุ่นงานรำคาญใจมันหายไปความคิดมากมันหายไปความโศกลังเลสงสัยมันหายไปความโลภโกรธหลงมันหายไปอ้าวแล้วเป็นไงก็เย็นใช่ไหมเพราะโลภโกรธหลงเป็นไฟเป็นความร้อนงั้นเมื่อมันหายไปไอ้นี่ก็เย็นเมื่อมันหายไปมันก็ว่างนะว่างจากความยึดมันมีอยู่แต่ว่าเราไม่ยึดก็เป็นสักแต่ว่างงไหมก็ค่อยทำไปเดี๋ยวจะหายงงเองอันนี้ก็เป็นแผนไว้ให้พูดให้ฟังตำนองตอนนี้ในการปฏิบัติเนี่ยสรุปลงมาดูเหอะมันต้องจับหลักของมรรคมีองค์8ตัวเดินคือเดินตัวนี้เท่านั้นเพราะนั้นอย่างที่บอกคราวที่แล้วไว้ว่าคนเราไม่รู้8อย่างก็จะเอามาย่อให้ฟังอันที่1ไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเกิดเป็นอะไรใครรู้มั้งแค่รู้มั้งว่าอดีตชาติเป็นอะไรต้องระลึกชาติได้เนาะคนระลึกชาติได้มันจะรู้ไงแต่ระลึกชาติไม่ได้คือชาติอาจจะไกลไปหน่อยหรืออาจจะใกล้แต่ว่ามาอยู่ในท้องแม่นานก็ลืมก็มี8เดือน9เดือนก็ลืมนะเราไม่รู้นี่ไงนี่คืออวิชชาก็ทำให้เราโง่ว่าเราเกิดมาแล้วก็เลยมาหลงอยู่ตรงโลกตรงนี้ไงอันที่2ไม่รู้ว่าการเชื่อมต่อของระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเรามาเข้าท้องแม่ยังไงใครรู้ไหมรู้ป่ะไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ผิดเลยรู้ไม่ผิดไม่ต้องโกงโง่หรอกมันโง่อยู่แล้วแหละ อาตมาก็โง่มาแล้วเหมือนกันไงเห็นไหมทุกคนเป็นงั้นหมดแหละคนไม่รู้หรอกเกิดมาอูแวะใครรู้อะไรล่ะถูกป่ะเกิดมาโง่เลยนะไม่ใช่ฉลาดหรอกนะใช่ไหมถึงจะมารู้เริ่มรู้จึงเริ่มเข้าใจก็สังเกตให้ดีตัวเนี้ยเนี่ยถ้าทำลายตัวนี้ได้ไก่เขาว่าเราโง่ขอบคุณได้อย่างนี้เราก็ถือว่าใช้ได้จริงๆมันก็โง่จริงแหละเราก็ฉลาดอย่างหนึ่งมันก็โง่อย่างหนึ่งอีกหลายอย่างด้วยที่เราไม่รู้อ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่รู้สองอย่างแล้วนะสามคือไม่รู้อนาคตชาติหน้าจะไปเป็นอะไรใครเตรียมไว้แล้วมีไหมเตรียมแผนไว้ยังว่าชาติหน้าจะไปเป็นอะไรจะบอกคุณ จะบอกคุณว่าเจ้าพระคุณขอให้เกิดมารวยนะผู้หญิงก็เจ้าพระคุณขอให้เกิดมาเป็นผู้ชายจะบวชตลอดชีวิตเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าลืมว่าชาตินี้เกิดมาเนี่ยมันเป็นอุดมมงคลแล้วมันเป็นโชคดีมากแล้วเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากมากงั้นเกิดมาแล้วมีกายมีจิตแล้วไม่ต้องไปรอแล้วเป็นผู้ชายผู้หญิงก็สำเร็จเยอะแยะไปโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยมีข้อพิสูจน์เยอะมากที่น่าจะติดตามมีทั้งแม่ชีก็ไม่ใช่แม่ชีด้วยเป็นคนธรรมดานี่แหละแม่บุญเหลือก็เป็นแม่ชีเสร็จแล้วก็สึกจากแม่ชีออกไปตอนเป็นแม่ชีก็มีสามีอยู่ไงก็เป็นห่วงสามีอยู่คนเดียวจะทำยังไงเนี่ยปริโภทคือความเป็นห่วงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของสมาธิความสงบเนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้ามีความห่วงเนี่ยเนี่ยผู้หญิงเป็นปัญหานี้เพราะผู้หญิงเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลเป็นห่วงเป็นใหญ่เยอะถูกไหมคะมีตรงนี้แหละจะทำไงที่เราจะละไอ้ตัวพวกนั้นออกแล้วก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้ก็โดยวิธีการแย่งมัน
มันจะไปคิดเป็นห่วงแล้วก็กลับมาที่ลมจะไปคิดเรื่องที่ตกกังวลแล้วก็กลับมาที่ลมพยายามดึงมาที่ลมที่กายเราที่ลมอยู่ตรงนี้บ่อยเข้าไปเข้าอยู่ๆก็มันจะหยุดคิดได้นะตรงนี้ก็จะละไอ้ตรงเขาเรียกว่าปริโพธกังวลตัวนี้ตัวหลักเลยตัวสำคัญด้วยมันเหมือนนิดเดียวไม่มากแต่ว่ามันมีเยอะมันเป็นห่วงเยอะหลายอย่างก็เลยมีกำลังที่มาทำให้เราแบบก็เรียกรบกวนอยู่เรื่อยเห็นไหมดังนั้นถึงได้มาถึงบอกไงถ้าจะไปตายโรงพยาบาลไม่เอาหรอกเราไม่ได้สงบหรอกโยมยังสั่งพระไปเลยถ้าจะมาล้มฟึบลงไปเนี่ยนะขอช่วยอย่างเดียวช่วยจับนอนให้มันเรียบร้อยหน่อยพอแล้วก็ปล่อยมันไว้แค่นั้นถ้าฟื้นก็ถือว่าอ้าวช่างใช้ได้ถ้าไม่ฟื้นก็ไปเผาที่นี่เผาฟรีสวดฟรีแล้วเราสวดเองมาเยอะแล้วไม่ต้องสวดก็ได้ตัวได้ประเดี๋ยวหลวงพ่อวันนี้โอ้โหเป็นพันๆแล้วใช่ไหมสบายใจได้แต่ขอร้องอย่าส่งโรงพยาบาลเด็ดขาดใช่ไหมยมลองสังเกตดิถ้ายมดูจิตดูเองไว้เรื่อยๆเนี่ยทำสติรู้เรื่อยๆเนี่ย ขณะที่มันไปเนี่ยสติอยู่กับตัวนะใช่ไหมมันจะไม่มีอย่างอื่นเพราะนั้นถ้าเขาเอาเราไปเอาอะไรไปรักษาเอาธาตุสี่ไปใช่ไหมเอากายไปใจเราเตรียมไม่ดีแล้วเนี่ยพอไปถึงนู่นเขาก็ต้องปั๊มมันขึ้นมาใหม่อ่ะพอปั๊มเสร็จเรียบร้อยฟื้นขึ้นมารู้ตัวโอ้โหเวทนาเกิดอีทีนี้เดี๋ยวก็มาแทงนู่นแทงนี่แล้วยงระยางกันตอนนี้ไอ้นี่ก็ครอบใส่โยมไม่มีทางสงบเลยแล้วตอนนี้ไปตั้งอีกนานมันเข้าเวทนายากมากเพราะฉะนั้นจิตที่รักษาไว้เรื่อยๆเนี่ยถึงจะมีเราก็รู้อยู่ไงที่อาตมาบอกว่าสูตรพระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยสุดยอดเวลาเราเกิดสมาธิแล้วต่อไปเนี่ยพยายามรักษาสติไว้แล้วใช้สูตรเนี้ยเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าอันใดรสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าทำได้ไหมท่องเลยก็ได้ไปท่องเลยโยมเนี่ยตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเข้าไปเจอนิมิตก็ไม่ว่าถ้าว่ายึดเป็นวิปัสสนูปกิเลสแต่ถ้าไม่ว่าปล่อยเป็นวิปัสสนาเข้าไปเจออีกเจอโอภาสแสงสว่างถ้าว่าชึบยึดเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ถ้าปล่อยเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปได้ต่อไปก็จะไปเจอญาณรู้มีญาณรู้นู่นนี่ขึ้นมาถ้าไปยึดอีกวิปัสสนูญาณอีกดูเด้แต่ถ้ารู้แล้วไม่ว่าก็รู้แค่นั้นไม่ว่าอะไรวิปัสสนาญาณเลยนะนี่คือการปล่อยวางสุดท้ายนั้นเราเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับมันต้องดับถ้ามันไม่ดับมันก็เกิดถ้ามันเกิดมันก็ทุกเกิดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นเกิดจากความคิดเรานี่อันแดกเพราะฉะนั้นภพชาติอยู่ในสัญญาเนี่ยเกิดจากคิดทั้งนั้นเลยวันหนึ่งไปเกิดชาติอะไรมั่งถ้าเราวันนี้โกรธไปนรกแล้วถ้าวันนี้เราโลภอยากได้อะไรขึ้นมาอยากได้ของคนอื่นก็เนี่ยไปเป็นเปรตแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราหลงอ่ะเป็นห่วงบ้านจังเลยเป็นลูกจะอยู่ไงวะหลานจะอยู่ไงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนะตอนที่คิดน่ะโหน่ากลัวไหมเราไม่รู้นี่ไงไม่รู้เลยถามให้เราเกิดแล้วมันบันทึกไว้หมดเลยแล้วเสร็จแล้วพอเราตายนะมันก็ไปเรียงอย่างนี้แหละอะไรที่มีกำลังเยอะโกรธเยอะๆก็มารวมกันเอาละลงไปเลยใช่ป่ะนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นโยมมาทำเนี่ยถึงได้บอกว่าถูกทางที่สุดแล้วทำให้รู้แล้วกำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่านี่แหละของหลวงปู่เนี่ยสำเร็จเพราะท่านสำเร็จแล้วใช่ป่ะแล้วท่านมีญาณที่เรายานรู้ที่อัศจรรย์เราโชคดีเราโยมโชคดีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองลูกศิษย์หลวงปู่พยายามฟังท่านเยอะเราจะง่ายแต่ฟังหลวงปู่เนี่ยถ้าใครไม่ค่อยปฏิบัติใหม่ๆนะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกท่านจะพูดน้อยแล้วจะพูดตรงเลยเพราะนั้นผู้ที่ได้สมาธิแล้วก็ไปฟังแต่ถ้าใหม่ๆฟังหลวงพ่อสนองท่านจะค่อยๆเรียบเรียงฟังแล้วสบายใจในขั้นต้นแล้วก็มีจิตที่ศรัทธาอยากจะปฏิบัติเกิดเป็นไอ้นี้ขึ้นมาแต่ว่าพอเริ่มมีสงบได้แล้วหยุดคิดได้บ้างแล้วเนี่ยไปฟังหลวงปู่ทีนี้ทะลุทรงเลยไปทรงเลยทางทรงหลวงปู่พูดน้อยแต่คำแต่ละคำของท่านนี้ไม่มีการที่จะเป็นอย่างอื่นเลยไม่มีสองจริงๆคือเป๊ะมากต้องค่อยๆฟังดูถ้าโยมต้องฟังเป็นก็จะมีเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วใช่ไหมอยู่ในโทรศัพท์ยงก็เปิด YouTube ก็เห็นได้พิมพ์ชื่อไปเลยหลวงปู่สังวานก็ขึ้นมาแล้วหลวงพ่อสนอง
แต่ของพระสนองมีสนองหลายสนองกันนะต้องใส่กตบุญโญไปด้วยว่ามีหลายเหมือนกันก็ลงมาก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเมื่อก่อนต้องโน่นจะไปหาครูบาอาจารย์ต้องเดินเข้าป่าไปเขาไปตุลงไงก็เลยมีพระเท่านั้นที่มีสิทธิ์โยมเลยไม่ค่อยมีสิทธิ์มีแต่พระมาบอกต่ออีกทีมันเป็นเรื่องที่ถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะทำได้พอประมาณขนาดไหนทำให้ใจสบายแต่ว่าเดินให้ถูกทางไว้ก็แล้วกันนึกสบายแน่นอนในเส้นทางสายมรรคองค์8เนี่ยเป็นเส้นทางเดียวที่เดินแล้วมีความสุขตลอดเส้นทางเพราะเราเรียนรู้ทุกข์ไงพอรู้ทุกข์พอระดับทุกข์มันก็สุขเกิดขึ้นใช่ไหมนั่งอยู่ตรงเนี้ยสุขหรือยังปวดขาไหมปวดไหมปวดแล้วเนาะนั่งนานเป็นทุกข์เนาะก็กำหนดดิเวลามันปวดกำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วดูลมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้นี่แหละทุกข์ตัวจริงเกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เราจะรู้สภาวะมันว่ามันบีบคั้นยังไงเนี่ยไอ้ทุกข์ที่เราทุกข์มันปวดอยู่เนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้แล้วทำไงก็ต้องผ่อนคลายถูกไหมฮะผ่อนคลายก็เปลี่ยนเด็แต่ก่อนจะเปลี่ยนช้าๆทำจิตให้มันแบบช้าๆกำหนดรู้ก่อนกายทุกอย่างนี้ใจเป็นทุกไม่รู้เรื่องหรอกไม่ใหม่ฝึกกำหนดนะอยากจะบอกว่าให้ฝึกกำหนดไว้กำหนดรู้กายรู้ใจนี่แหละคือกำหนดรู้ด้วยปัญญานี่คือกำหนดรู้ทุกด้วยปัญญาที่พระเจ้าบอกมาแหละก็รู้ทุกกายเป็นไงทุกใจไงใช่ไหมบางทีเรารู้สึกเนี่ยเราเหมือนกับทุกข์มันที่ตัวเราใช่ไหมแต่ถ้าเรากำหนดงี้ได้มันจะรู้ว่าอ้อทุกข์กายทุกข์ใจบางทีกายทุกข์ใจไม่ทุกข์ก็มีใจไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจแต่บางทีกายไม่ได้ทุกข์สักหน่อยแต่ทำไมมันกระสับกระส่ายนี่ไอ้ใจมันทุกข์เราจะแยกเป็นอันนี้ได้ปัญญาเพราะนั้นใช้วิธีกำหนดฝึกกำหนดบ่อยๆก็ได้อยู่ว่างๆก็กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยเลยตั้งกำหนดอย่าไปแช่ไว้เดี๋ยวจะเป็นอดีตกำหนดปุ๊บผ่านไปปล่อยแล้วก็ดูลมแล้วก็ดูต่อไปตอนนี้ถ้ากำหนดแล้วมันทนไม่ได้แล้วเนี่ยตัวทุกข์ตัวจริงเราสัมผัสแล้วเราทนไม่ได้เลยโอ้โหบีบคั้นน่าดูแล้วก็ค่อยๆกำหนดมืออยู่ข้างบนใช่ไหมก็เอามือค่อยๆออกมาก่อนกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของมือด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็สลับเท้าด้านหลังอย่าวาดไปข้างหน้านะอายเขาแล้วไปข้างหลังเปลี่ยนเท้าแล้วเราก็สังเกตตามไปดูไอ้ตัวทุกข์พอเราเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็มันนั่งกับมันหายไปแล้วหายไหมบางคนก็ค่อยๆ คลายไปแต่ก็ดับพอคลายแล้วรู้สึกไงตะกี้โดนบีบคั้นโอ้โหไม่ไหวแย่เลยพอเปลี่ยนปุ๊บเป็นไงก็รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมรู้สึกสบายขึ้นมานั่นน่ะสุขเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้สุขกายเป็นไงสุขใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งเราเจอนิโรธแล้วนะแต่เราทิ้งไปใช่ไหมเพราะว่าเราหมกเม็ดสร้างภาพพอมันปวดก็มองซ้ายมองขวาใครเห็นเปล่าไม่มีใครเห็นชึบนั่งนิ่ง จริงเปล่าไม่รู้ฮะอาตมาทำมาแล้วถึงได้พูดถูกมันก็สร้างภาพมาทั้งนั้นแหละก็ตั้งแต่เด็กๆจำความได้มันก็แบบเนี้ยแล้วยิ่งคนมีเหตุผลมากๆนี่แหละตัวเลยตัวหมกเม็ดเลยแล้วก็จะสร้างภาพดีกันมาแทนตัวเองเราก็เลยหมักอยู่เนี่ยเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปลาก็มีตัวแจมแล้วปลาก็ใช้ไม่ค่อยดีแล้วหมักนานๆเป็นปลาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเปิดมันออกมาการปฏิบัตินี่คือมาเปิดความจริงของเราเปิดความจริงให้มันรู้กายจริงใจจริงเป็นยังไงไม่ต้องไปบอกกับใครหรอกเปิดให้ตัวเรารู้เราเปิดออกมาให้ตรงๆถ้าเราซื่อตรงได้เนี่ยมันเป็นสัจจะเนี่ยมันจริงใจจริงใจก็เป็นสัจจะเมื่อเรามีสัจจะกับตัวเองเนี่ยอริยสัจจะก็เห็นไม่ยากนี่คือขั้นที่หนึ่งนะของการดับของทุกข์แต่นี้โยมก็นั่งไปอีกมันก็เป็นอีกแล้วใช่ไหมเพราะมันปวดมันทุกข์ตลอดเวลาแหละ ตอนนี้เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่เห็นไงเพราะเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยไม่ค่อยเห็นหรอกนอกจากมันมีอาการบีบคั้นอย่างอื่นหรือว่าเป็นปวดเมื่อยอะไรเงี้ยถึงจะออกมาเพราะนั้นตรงเนี้ยสำคัญการปฏิบัติเนี่ยพยายามทำสติให้รู้ทันอาการของการเคลื่อนไหวกายให้ได้มากมันจะได้เคยชินแล้วเดี๋ยวตอนเวลาเวลาเวทนาเกิดอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆกำหนดรู้และเปลี่ยนได้เราใช้เวลาตายใช้ได้ด้วยจริง
เวลาจะตายนิยมโอ้โหมันปวดไปหมดเลยนะปวดหัวปวดตัวปวดผะอืดผะอมมันจะตายใจมันสั่นมันจะขาดเนี่ยไม่รู้จะหาอะไรแล้วตอนเนี้ยทำอะไรดีอ่ะก็ดูกายใจแล้วก็ดูลมกายใจลมกายใจลมกายใจลมดูไปดูมามันมาตั้งที่ลมเฉยเนี่ยด้วยการบีบคั้นของทุกเนี่ยมันทำให้เราหาที่พึ่งก็พึ่งลมแล้วตอนเนี้ยพอมาพึ่งลมปุ๊บตั้งมันปุ๊บเห็นลมเป็นสายเลยแต่นี่เห็นลมเข้าออกชัดเจนมากจิตก็ตั้งมันที่ลมนักเข้านักเข้าเวทนาที่มีอยู่หายไม่ได้หายนะแต่มันมีอยู่แต่เราไม่มีที่พลมาบีบคั้นไงเพราะจิตไปตั้งมันอยู่ตรงนี้แต่แล้วแต่มาจะเปรียบเทียบตรงนี้ฟังบ่อยๆใครเคยเล่นไพ่จะรู้นะนั่งถ้าเล่นได้ไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกนะโยม นั่งเล่นตั้งคืนอ่ะแต่เมื่อไหร่ถ้าเสียสักตาสองตาเอาแล้วเมื่อยจังหิวเลยตอนนี้หาอะไรไปกินหน่อยจริงๆว่านี่คือจิตเราเป็นรุ่นอยู่ตรงนั้นไงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันลืมมันไม่รู้เลยมันจะเป็นรุ่นตรงเนี้ยนั้นเวทนาเนี่ยของจิตเนี่ยมันเกิดขณะจิตขณะเดียวมันจะเกิดพร้อมกันไม่ได้ทุกข์กับสุขเหมือนกันมันเป็นขณะจิตของมันเพราะนั้นเมื่อจิตเราไปต่อเนื่องเป็นสันตติอยู่ตรงนั้นสืบเนื่องมันเป็นรุ่นอย่างเดียวมันก็เลยลืมตรงนี้ไงก็ไม่มีอิทธิพลเพราะนั้นอันเดียวกันถ้าโยมนั่งนะถ้าสามารถตั้งอยู่ที่ลมได้เวทนาเกิดไม่เป็นไรต่อไปถ้าฝึกไว้บ่อยๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเหนือเวทนาได้ก็เรียกว่ากายเป็นทุกข์หรือว่ากายไม่สบายกายป่วยใจก็ไม่ป่วยได้เพราะเรากำหนดรู้ด้วยปัญญาไปแล้วนี่ไงรู้ทุกกายทุกใจกำหนดรู้ไว้บ่อยๆรู้ไว้บ่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาเนี่ยกายเป็นไงใจเป็นไงเนี่ยสติมาปัญญาเกิดสติมาอย่างเงี้ยมาที่กายกับใจดังนั้นก็ค่อยกำหนดไปดังนั้นพอนั่งไปโยมไปตั้งมั่นที่ลมเห็นลมก็เพลินที่ลมแล้วทีนี้โหไม่เคยเห็นแต่นี้เห็นมันเป็นสายเหมือนหน้าหนาวอ่ะมันออกมาเป็นเหมือนเลยเห็นไปเห็นมาก็ตั้งเพลินอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้มันค่อยลืมไปแต่มันก็ดันอยู่นะใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ไงแต่ยางมันหักโยมนั่งเนี่ยมันอยู่ตรงๆเนี้ยแล้วโยมมางอเข่าอ่ะมันก็หักตรงนี้ไงใช่ไหมพอหักแล้วตอนนี้มันดันไม่ไปอ่ะน้ำมันมาก็ดันไม่ไปก็ติดตรงนี้ไงเนี่ยมาติดอยู่ตรงเนี้ยแต่นี่ไอ้ปั๊มก็ปั๊มอยู่เรื่อยเลยผมปั๊มตลอดเวลามันก็ส่งมาเลยอ่ะส่งมาไอ้นี่ก็มาน้ำก็ดันมันก็ดันไปเรื่อยมันเต็มไปเรื่อยก็แรงแต่แรกก็หนังชาที่หนังใช่ไหมนักเข้าก็ไปที่เนื้อปวดเนื้อแล้วนักเข้าก็ไปเข้ากระดูกเลยแต่นี้ปวดกระดูกนี่คือขั้นตอนของเวทนาพอมันไปแต่นี่เราไปตั้งมันไม่ได้เห็นตรงนี้นั่นนะครับพอมันไปถึงจุดมันหมุนเวียนไปได้เองมันก็ข้ามอารมณ์นี่ไงเนี่ยดับไปโดยธรรมชาติด้วยเงื่อนไขของเวลาตะกี้นี่ทุกอยู่ถ้าเราตั้งมันที่ลมปุ๊บอยู่มันข้ามวืบไปเลยพอมันข้ามจะรู้สึกอีกแบบแล้วตอนเนี้ยทุกจะทุกมากอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอมันข้ามแล้วเนี่ยสุขก็จะเยอะขึ้นกว่าเก่าเยอะกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะรู้สึกได้มันจะเย็นเบาตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเลยถึงที่ศีรษะเลยโปร่งโล่งเบาสบายก็ให้กำหนดรู้เหมือนกันรู้แล้วปล่อยนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองใช่ไหมฮะดับโดยธรรมชาติเคยสงสัยไหมท่านอัญญกัตถยะที่อุทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นที่จริงแต่ท่านแค่ขั้นกายนี่ยังไม่ถึงขั้นนี้ท่านไปดูขั้นจิตเห็นการเกิดดับของจิตนั่นแหละถึงจะรู้ว่านี่ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งกายก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะที่เราเรียกนี่มันเป็นสมมุติที่ว่าใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งคือมันเป็นตัวปรมัตถ์เป็นสภาวะธรรมที่มันเป็นมันเกิดมันดับของมันแค่นี้เองเราจะเห็นการเกิดดับของกายของใจตลอดเวลากายก็เกิดดับนะใช่ไหมอย่างโยมนั่งเนี่ยนึกถึงตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเนี่ยเห็นเส้นผมปุ๊บพอไปถึงหน้าผากเส้นผมดับเห็นหน้าผากเห็นไหมพอไปถึงคิ้วอันหน้าผากดับพอไปถึงตาไอ้คิ้วดับเนี่ยเกิดดับต่อเนื่องถ้าเราดูจริงจะเห็นอย่างนั้นเกิดดับจากการเห็นเกิดดับจากการได้ยินปุ๊บเอาดับไปแล้วนี่เป็นรูปที่เกิดดับแต่ที่จิตเนี่ยมันเป็นจะมีสภาวะหนึ่งที่จะเกิดตอนที่เราใกล้ๆจะสงบมันจะเกิดตอนนี้เพราะนั้นรู้กายไปก่อนรู้กายจนกายสงบแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นเองนั่นนะเขาพอนั่งไปนั่งมาพอใกล้จะสงบอยู่ๆมันคิดขึ้นมาเลยตั้งแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ตั้ง10กว่าปี20ปีมันแล้วมันก็กลับเอาให้เรามาคิดชัดเจนมากเลยอย่าไปคิดตามนะถ้าช่วงนี้ถ้าเราทำแล้วจิตใกล้จะสงบแล้วเกิดคิดเนี่ยนะถ้า
ท่านบอกว่าทำจิตถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วนั่งดูเลยจะดูมันดูที่จะคิดอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าปล่อยคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยเห็นอย่างเงี้ยรู้ปล่อยรู้ปล่อยเงี้ยตอนนี้ละจิตมันตั้งมั่นแล้วจิตจะนิ่งอยู่กับที่นิ่งที่ดูตรงการเคลื่อนไหวของการเกิดดับของจิตแล้วเรานิ่งดูอยู่เนี่ยโยมนี่ก็เรียกว่าจิตเริ่มไม่หวั่นไหวจากตรงนี้มันจะเห็นการเกิดดับของจิตจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งมันต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเจริญอยู่ตรงนี้เลยจนมันเกิดสภาวะหนึ่งถึงเวลามันก็เกิดสว่างขึ้นมาเลยนี่ฉลาดสุดแล้วเป็นก็เรียกว่าถึงจุดของนิโรธตัวสุดท้ายดับทุกตรงนี้ถ้าทำถึงตรงนี้ได้แล้วต่อไปเราจะสังเกตจิตเราได้ว่าจะวางอารมณ์ได้เร็วการปล่อยวางความอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้เร็วได้ง่ายขึ้นนั่นด้วยการกำหนดสติอย่างนี้แหละเห็นไหมไม่ยากเนาะยากไหมมีปัญหาคือต้องทำต่อเนื่องทุกวันต่อเนื่องไปเรื่อยๆสตินะฝึกสติต้องฝึกไปเรื่อยการบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการที่ขอกรรมฐานนะก็คือการกำหนดรู้สตินี่แหละเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายจะทำอะไรก็ให้รู้ตัวเราทำนะส่วนมากมันไม่ค่อยรู้เนาะมันทำอัตโนมัติแล้วไม่รู้จะเดินเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราเดินพอเดินปุ๊บมันคิดไปจะไปไหนจะไปทำอะไรเอ๊ะคนนั้นทำอะไรมันไปเรื่อยๆความคิดแต่ถ้าเราเดินปุ๊บจับที่เท้าเลยขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ไปเรื่อยตรงนี้เป็นตัวที่ดักได้ดีมากแล้วโยมจะมีสติสมบูรณ์มากขึ้นในการเดินสังเกตได้ไปไหนปุ๊บกำหนดเท้าเลยไปเมื่อไหร่เริ่มหนดมีหลายคนบอกว่าถ้าทำงั้นอันตรายใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุไปชนอะไรง่ายๆมันโง่จริง เขาไม่เคยทำเขาก็พูดด้วยความคิดไงแต่ถ้าเขาเคยทำเขาจะรู้ว่าไอ้สติที่รู้อย่างนี้แหละมันจะเห็นอะไรเนี่ยว่องไวมากเลยโยมจริงๆเดินไปเนี่ยพอรถมาฟึบโอ้โหจะชนเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยสติมันมีกำลังมันไม่ตกใจไงแต่ถ้าไม่สติไม่รู้อยู่ตรงนี้กำลังคิดอะไรเพลินๆปุ๊บมันจะตกใจใช่ไหมสังเกตตัวเราใช่ไหมใจลอยๆอย่างนี้ใครมาปุ๊บมันตกใจเลยแต่ถ้าเราอยู่กับตัวได้เงี้ยมาฟ้าผ่าเปี้ยงก็นั่งเฉยได้นี่ทดสอบได้ถ้าฟ้าผ่าเปรี้ยงไม่ตกใจถือว่าใช้ได้จิตไม่หวั่นไหวที่ยกขึ้นมานี่ไงผู้ใดอโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมข้อนี้เป็นบรมมงคลอันสูงสุดโลกธรรมตะกี้ฟังอาจารย์แล้วใช่ไหมมีอะไรโลกธรรมมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เมื่อถูกต้องเมื่อคนเขานินทาเขาไม่หวั่นไหวเมื่อเสื่อมลาภก็ไม่หวั่นไหวเมื่อเสื่อมยศก็ไม่หวั่นไหวเมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวทำได้ไหมยากจังเลย แต่โยมทำไปแล้วนี่ไงก็มาฝึกทำอยู่นี่แหละจะทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาความเข้มแข็งขึ้นไปเองสติจะมีกำลังอย่างนั้นจนกระทั่งเกิดสติพละเป็นกำลังขึ้นมาตอนนี้เป็นอินทรีย์เป็นสติอินทรีย์สติเป็นอินทรีย์เป็นก็เรียกว่าเป็นหน้าที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ตอนนี้หน้าที่ที่จะรู้คือมันรู้กายสติตรงเนี้ยงั้นถ้าโยมทำอย่างนี้ทั้งวันเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ตอนเย็นมาสวดมนต์เสร็จแล้วก็ลองนั่งทำสตินึกกายแค่เนี้ยเดี๋ยวโยมจะสงบได้เร็วอันนี้ยังไม่ต้องเชื่อไปลองดูนะวันไหนถ้าเราบ่มอินทรีย์ทั้งวันลองมากำหนดรู้ตัวเราไปเรื่อยๆลองวันนี้ลองไม่คิดเรื่องอื่นทีใครจะว่าไงก็ไม่เป็นไรแต่ทักก็ทักโอเคเนี่ยทักนิดหน่อยแต่พยายามกลับมาให้รู้ตัวเราบ่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหลือโยมจะเห็นว่าไอ้ความสงบไม่ยากเลยแต่ตรงข้ามกับที่เราพยายามคิดว่าจะต้องนั่งสมาธิแล้วนั่งแล้วมันต้องนิ่งต้องว่างแล้วเราคิดมาทั้งวันเยอะแยะไปหมดแล้วพอมานั่งมันก็นั่งคิดนะโยมสังเกตไหมคิดสารพัดคิดเลยบางทีเครียดเลยนะไปนั่งตรงนี้นั่งเฉยเนี่ยเดี๋ยวก็ทับก็สายงุนงิดไปเลยถ้าใครมาเกะกะกูจะทำสงบมาเกะกะนะก็ทำเสียงดังอีกนะไปโกรธเขาโดยใช่เหตุอีกโดยเด็กมันผ่านไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องระวังคือถ้าคิดมากก็ห้ามนั่งห้ามเลยนะนั่งนี่คือเข้าฌานทำสงบลึกเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดมากเนี่ยให้ไปเดินก่อนเดินในแก้ความคิดมากได้เดินเร็วๆนะแล้วเปล่ามันจะคิดอะไรไปเลยอย่าไปต้องห้ามว่ามันจะคิดไปเลยเอาไว้ท้าทายเวลาเราคิดมากก็ไปเดินเงี้ยเร็วๆแล้วก็คิดเลยอ้าว
ันจะคลายตรงนี้ได้เพราะมันไปนวดพื้นเท้าไงปลายประสาทกระตุ้นของเราอยู่ที่พื้นเท้ามันทำให้เลือดลมไหลเวียนถึงสมองมันก็คลายออกได้แต่ถ้านั่งเนี่ยเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกคิดมันก็เข้าเข้าหัวโตเลยเครียดสังเกตเอานะเพราะฉะนั้นคิดห้ามนั่งถ้านั่งว่านั่งกินคิดได้บางคนก็ตามความคิดไปเลยบางคนก็เพลินกับความคิดไปด้วยนั่งอยู่เงี้ยคิดพอคิดจบหลับเข้าภวังค์หลับพอดีแล้วก็ตรงนี้นะแล้วกลายเป็นเคยชินในที่สุดแก้ตัวหลับไม่ได้แก้ยากมากอย่าปล่อยให้หลับมันเหมือนก็จะสบายรู้ไหมรู้กันเนี่ยว่ามันจะหลับเพราะมันจะมีช่วงขณะหนึ่งมันจะตกภวังค์วูบแล้วมันมีสติถ้ามีสติก็เข้าสมาธิเลยแต่ถ้าสติอ่อนก็หลับเงียบนิดเดียวมันก็หลับนะโยมนั่งไม่ต้องถึงคอหักหรอกตีแค่เนี้ยหลับเฉยเลยเหมือนกันแล้วแต่ของกำลังใครแต่นี้ถ้ารู้ตัวหลับทีหลังต้องแก้ต่อไปนั่งก็พยายามตั้งสติให้มากถ้ามันจะหลับลืมตาขึ้นมาเลยหายใจเข้าลึกๆยาวๆออกไปยาวๆตามองนี่แต่ว่าเอาจิตมารู้กายรู้ลมก็ได้หายใจเข้ายาวๆลึกๆไปเงี้ยถ้ามันดีขึ้นแล้วก็โอเคหลับไปใหม่แต่ถ้ามันวูบอีกแล้วลืมตาเอาลืมตามันยังวูบอีกให้ยืนขึ้นยืนจะแก้ง่วงได้อีบทยืนนะยืนอยู่กับที่นี่แหละแต่นี้ถ้ายืนแล้วยังไม่เอาไม่อยู่ยืนนี่จริงๆมันต้องระวังใช่ไหมมันกลัวจะล้มอ่ะมันจะระวังเยอะอันนี้ถ้ายืนยังวูบล้มจะล้มอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วแสดงว่ามันมีต้นเหตุที่ผิดพลาดโภชเนมตัญญูตาต้องไปแก้ที่อาหารแล้วตอนนี้ต้องกลับไปที่ต้นเหตุเพราะนั้นก็ต้องว่าวันนี้เราทานแค่นี้ใช่ไหมในกระมังตักมาพรุ่งนี้ตัดออกไปครึ่งหนึ่งจะแก้ตัวนิวรณ์ตัวเนี้ยครึ่งหนึ่งแล้วลองมาดูอาการเราเป็นยังไงถ้ายังง่วงอีกพรุ่งนี้ตัดไปอีกครึ่งหนึ่งแต่ถ้ายังง่วงอีกวันที่สามงดเลยท่านบอกไม่ต้องไปฉันไม่ต้องไปทานอาหารดูที่มันจะเป็นยังไงมันจะแน่กับเราไหมหายง่วงเลยรับรองโยมตาสว่างเลยเบาอ้าวจริงๆแล้วตัวจะเบาดีด้วยถ้าเราไม่ไปกังวลเรื่องความหิวเราไม่ถึงอาหารนะแล้วเราพอหิวมาก็ไปเดินเลยการเดินจงกรมเนี่ยจะทำให้รู้จักลมอัสสาสะปัสสาสะก็เรียกว่าลมละเอียดลมเนี้ยจะเป็นตัวช่วยเข้าไปปรับข้างในจะรู้สึกหิวแต่แป๊บเดียวเองแล้วก็หายไปแล้วมันจะเป็นหิวนี่มันเป็นจิตที่เข้าไปวุ่นวายกับมันไปคิดถึงอะถ้าคิดถึงมันก็จะเป็นน้ำย่อยมันก็ออกมาเล่นละตอนเนี้ยเพราะนั้นมันมีวิธีแก้ไขลองใช้ตรงนี้นะตอนนี้ถ้าเกิดเราเดินแล้วมันก็ยังไม่ยอมหายเดินเร็วๆแล้วมันก็ยังเครียดเลยท่านบอกให้ไปนอนนะนอนเลยแต่นอนที่หาดญาตินะอย่าไปนอนเลยก็ไม่หลับหรอกมันคิดอยู่ยังไงก็นอนไม่หลับนอนที่หาดญาติเงี้ยแล้วก็กำหนดเหมือนกันจะยืนจะนั่งจะนอนกำหนดเหมือนกันกำหนดรูปปัจจุบันจากศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะด้านหลังด้านข้างด้านหน้าวนไปเงี้ยขึ้นลงไปเรื่อยยกเว้นอีบทเดินถ้าเดินนี่คือต้องรู้ในการเดินแต่ยกเว้นการเดินแบบเดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดอ่ะเดินคิดต้องเดินเร็วๆแต่ไม่ต้องกำหนดอะไรเลยฟรีสไตล์จะคิดอะไรปล่อยให้คิดเลยเราจะไม่ห้ามความคิดยิ่งห้ามมันยิ่งคิดนะโยมสังเกตไหมล่ะถ้าเราไม่ห้ามปล่อยมันเอาเลยคิดมาเลยเดี๋ยวมันไม่คิดหรอก บอกเอาเลยคิดนะคิดมามันเลิกคิดเฉยเลยการวิธีการเราต้องใช้เขาเรียกว่าสู้ด้วยปัญญาเราต้องใช้ปัญญาขั้นต้นของเราเอามาพิธีการงั้นนอนที่หาดยากก็กำหนดเหมือนกันที่หาดยากนี่จะแก้เครียดได้เร็วยังไม่ต้องเชื่อไปลองดูก่อนอีกเหมือนกันจริงๆทุกอย่างต้องทดลองโยมอย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวถ้าเชื่อเราก็กลายเป็นว่าศรัทธาจริตอีกเชื่อโดยปราศจากปัญญาเพราะนั้นสติจะเป็นตัวคุมสองอันนี้ให้เสมอกันจะเชื่อก็ต้องด้วยมีปัญญาจะมีปัญญามากไปก็เป็นไงก็เก่งเกินครูอีกเก่งมากไปทิฏฐิมานะอีกดังนั้นการที่จะมีปัญญาก็ต้องมีความเชื่อเพราะพร้อมกับสติคุมสติจะเป็นตัวกลางของอินทรีย์สติจะเป็นตัวบ่มศรัทธาให้เกิดให้เสมอกับปัญญาบ่มวิริยะให้เสมอกับสมาธิวิริยะความเพียรมากๆเนี่ยโยมก็พยายามจังเนี้ยมาอยู่เนี้ยแล้วมันก็ไม่เคยสงบสักทีไม่หยุดคิดไม่โล่งไม่โปร่งเลยมันก็เบื่อเนาะเหนื่อยใช่ไหมเปลี่ยนมากไปแต่ถ้าสมาธิเข้าง่ายจังมันนั่งปุ๊บเดียวสงบแล้วนั่งปุ๊บเดียวสงบแล้วไอ้ตรงนี้มันก็ไม่เพียรนะมันจะไม่เดินจงกรมหรอกพวกนี้เ
นั่งง่ายๆนั่งท่าไหนก็ได้นั่งปุ๊บเดี๋ยวก็สงบแล้วแล้วมีความสุขติดเลยตรงเนี้ยเงินผู้ปราลบความเพียรกับผู้ที่เดินจงกรมนั่นแหละเดินจงกรมนี่จําเป็นเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรในการเดินจงกรมกับความสงบมันมาเสมอกันด้วยสติที่ใช้คุมเนี่ยฝึกสติแล้วมันก็จะเกิดอินทรีย์เนี่ยบ่มอินทรีย์5แบบนี้เสร็จแล้วมันจะเกิดเป็นพลังขึ้นมาเป็นพละเป็นกําลังสติกําลังปัญญาเกิดพลังพละปัญญาพละก็เกิดเป็นศรัทธาพละเรียกว่าเชื่อเลื่อมใสเลยศรัทธาคือเชื่อภาษาธาก็เริ่มใสจะเป็นกำลังขึ้นมาเราจะรู้สึกได้เองจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นมาในการปฏิบัติอย่างนี้แหละดังนั้นถึงได้บอกว่ามันต้องเข้าใจให้ถูกแล้วก็ค่อยๆเดินไม่ต้องรีบนะถ้าเรารีบนี่เหมือนในกามันเดินอยู่เนี่ยมันก็เดินติ๊กติ๊กติ๊กใช่ไหมเก็บวินาทีเรารีบมันก็ไม่ตามเราเนาะมันก็เดินมันตามเรื่องมันเราช้าล่ะมันก็ไม่รอเราหรอกมันก็ไปมันเลยอย่างเงี้ยทำไงที่จะทำสติให้มันเป็นแบบเข็มวินาทีอย่างเงี้ยให้มันรู้ตัวแบบเงี้ยรู้ปล่อยรู้ปล่อยก็ได้อย่าไปจ้องอย่างเดียวจ้องปุ๊บปิ้นละจิตเนี่ยจ้องไปแล้วแต่ถ้ารู้ปล่อยโอเคมันอยู่พอรู้พอจะปุ๊บมันจะไปแล้วก็ปล่อยพอปล่อยมันไม่ไปก็รู้ใหม่รู้ปล่อยอย่างเงี้ยนั้นก็รู้ผ่านไปก็ได้ใช่ไหมพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่อยๆรู้แบบอย่างนี้มันจะเป็นปัจจุบันธรรมขึ้นถ้าเรารู้แล้วจ้องอยู่มันจะเป็นอดีตแล้วแป๊บเดียวมันแช่อยู่ไอ้ในกามไปแล้วแต่เรายังอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นอดีตแล้วแต่ถ้าเรารู้ตามเนี่ยก็คือปึ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเป็นปัจจุบันตลอดเลยก็เกิดปัจจุบันธรรมขึ้นถ้าทำอย่างนี้จะเป็นคนที่ไม่มีอนาคตเอาไหมดีไหมไม่มีอนาคตดีไหมไอ้คนโลกข้างนอกบอกได้ไงอ่ะไอ้คนไม่มีอนาคตครบไม่ได้แต่ทางธรรมถ้าไม่มีอนาคตนี่สุดยอดมันจะลืมอดีตทิ้งอดีตแล้วมันจะไม่ไปสร้างอนาคตถ้าละอดีตได้ปุ๊บอนาคตไม่ไปนะโยมมันจะอยู่ปัจจุบันได้ด้วยสติที่มาอยู่กับกายเราได้ต่อเนื่องนี่แหละมันจะเป็นตัวนั้นแล้วมันจะเกิดกำลังมากเลยจะเกิดเซลล์อีกชนิดหนึ่งขึ้นมามันจะเสียเซลล์มาก่อนเนี่ยเซลล์ที่เป็นทิฏฐิมานะมั่นใจในตัวเองเกินไปเสร็จแล้วพอเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเซลล์ใหม่เขาเรียกว่าอยู่เหนือโลกเหนือเวทนาได้นอกเหตุเหนือผลเป็นเซลล์ชนิดถูกต้องตามธรรมชาติต้องค่อยๆทำดังนั้นเราต้องการอะไรเนี่ยต้องการเห็นอะไรไหมปฏิบัติไม่ต้องการเลยเห็นก็จ้างเมนก็ไม่ว่าใช่ป่ะแต่เห็นพยายามไม่ว่าไว้นะถ้าว่าเมื่อไหร่มันจะไปยึดละแล้วเยอะมากที่ไปติดตรงนิมิตตรงเนี้ยนิมิตเห็นก็จะไปเที่ยวสวรรค์นรกมาเมื่อไหร่ก็ไปเที่ยวทุกวันเลยมันก็เลยติดอยู่แค่นี้ไปไหนไม่ได้ดังนั้นเมื่อเกิดเห็นขึ้นมาเนี่ยท่านบอกให้ละความเห็นให้ได้ปัญญาถึงจะเกิดถ้าไม่ละเราก็ปัญญาไม่มาเราจะเข้าใจตรงนี้ไม่ได้แล้วเลยเราจะเห็นว่าโอ้โหมันนิดเดียวมันอยู่กันมันอยู่ที่เราหมดเลยนะสภาวะธรรมทั้งหมดเนี่ยเกิดที่จิตเราทั้งหมดนี่แหละแต่ว่ามันบังๆกันไปบังกันมาตั้งใจมากเกินไปก็ไม่ได้หย่อนไปก็ไม่ได้ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างเห็นป่ะตั้งใจเกินไปก็อัตตกิเลสมาฐานุโยกหย่อนยานก็เป็นกามสุขาริกานุโยกก็ไปเพลินในเรื่องชอบๆไปก็ไม่มาทำหรอกนั่นนิยมมามัชฌิมาแล้วที่มาทั้งหมดเนี่ยทางสายกลางสายกลางมันเดินมรรคมีองค์8นี่แหละเพราะนั้นตะกี้นี่ถามแล้วว่าไม่รู้อดีตไม่รู้การเชื่อมต่อของอดีตกับปัจจุบันไม่รู้อนาคตว่าจะไปเกิดเป็นอะไรพอรู้ยังถ้าไม่รู้มันก็กลัวตายนะใช่ไหมเราคิดว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมเนี่ยฮะ ไม่แน่ใจเนาะมันเลยกลัวตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลวงปู่ตะวันเคยบอกว่าถ้าอย่างนั้นรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาด้วยอะไรด้วยศีล5ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตต้องมีศีล5ไว้เป็นประจำเลยได้ปะไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ ใช่ไหมมีศีลห้าเสร็จแล้ววันพระก็มีศีลอุโบสถสำรองไว้บ้างจึงจะพอมีโอกาสยังไม่ช้านะไม่สายโยมตอนนี้เริ่มตอนนี้ก็ได้เริ่มอะไรได้มันนั้นแหละเริ่มเลยไม่ต้องไปรอทำเลยแล้ววิธีการกลัวจะผิดใช่ไหมถ้ามันผิดแล้วมันมีวิธีการอยู่สมมติเราอยู่เราก็เกิดไปตบยุงเอ้ยเผลอไปแล้วไม่เจตนาที่ไหนได้มันก็ตายแล้วไม่เจตนาได้ไง
มันรู้อยู่เต็มๆนั่นจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความปุ๊บเนี่ยมันเผลอไงจะบอกว่าไม่เจตนาเนี่ยหมกเม็ดถ้าเคยเห็นป่ะในสุดพอตายก็ตายก็รู้เอาละเราทำผิดละให้สารภาพผิดเปิดใจเลยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วเนี่ยพลาดตรงนี้ไปต่อไปก็จะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปแค่นี้แหละศีลมาแล้วโยมนี่คือการสมาทานศีลใหม่เพราะนั้นสัมปตวิรัติคือเจตนางดเว้นด้วยตัวเองมันสูงขึ้นมันมีเจตนาที่ตัวเองเจตนาเป็นตัวกรรมตัวนี้เป็นเกิดเป็นกรรมดีขึ้นมาแล้วเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือศีลเพราะนั้นศีลคือการรักษาศีลคือทำไงสำรวมระวังกายกับวาจาระวังปากระวังมือระวังเท้าเท่านั้นเองใช่ไหมเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังนี่คือตัวศีลแล้วฝึกสติด้วยนี่หลวงพ่อท่านให้ไว้แล้วสั้นสั้นแล้วก็ตรงที่สุดมรรคมีองค์8ก็เคยได้ยินกันบ่อยนะเทปท่านจะมีอยู่หลายตอนที่ใส่คำนี้ลงไปท่านบอกบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติศีลคือตัวสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยมรรคองค์8อย่างย่อ อย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้คือรักษาศีลคือการต้องระวังกายกับวาจาถูกไหมแล้วใช้อะไรใช้จิตที่มีสติตัวด้วยถ้าไม่มีสติมันก็ไปที่อื่นก็สำรวมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสำรวมอยู่บ่อยๆมารู้กายรู้วาจาจะพูดก็คิดก่อนพูดจะทำก็คิดก่อนทำมันเกิดแล้วนะพอเราสำรวมอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นศีลอยู่ในตัวแล้วนั่นสิ่งคือตัวสติที่เราไประวังจะเอาจิตมีสติก็มาฝึกสติฝึกไปฝึกมาจิตก็มาสำรวมอยู่เงี้ยก็ไม่ไปคิดข้างนอกแหละความคิดก็ค่อยๆบางลงไปหายลงไปในที่สุดมันหยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดจิตตั้งมั่นก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่สมาธิคุมสติได้สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวถ้ายังคิดอยู่มันก็มีอีกหลายอารมณ์ในความคิดถูกไหมถ้าหยุดคิดมันมีอารมณ์เดียวนั่นแหละจิตตั้งมั่นอารมณ์นั้นนะถึงจะหยุดก็เรียกว่าหยุดคิดเป็นสมาธิดังนั้นนี่คือมรรคมีองค์8แบบย่อเมื่อถึงสมาธิก็เป็นสมาธิแล้วเห็นไหมมรรคองค์8ก็มีสมาธิฐิสมาสังกัปโปก็เป็นปัญญาขั้นต้นนะ2ปัญญาสุตตะมัจฉปัญญากับจินตามัจฉปัญญาแต่แล้วโยมรับศีลโยมก็ได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะอันนี้เรื่องของศีลถัดมาก็มีสัมมาวายโมสัมมาสติ2อันนี้ที่ต้องทำฝึกสติด้วยความเพียรชอบแล้วมันก็เกิดสัมมาสมาธิขึ้นมานี่เกิดเองตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เรากระทำงั้นเมื่อเกิดสัมมาสมาธิก็เรียกว่ามรรคสามัคคีรวมกันทั้ง8องค์นั่นแหละก็เกิดภาวนามยปัญญาขึ้นปัญญาที่จะดับทุกข์ได้ปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วภาวนาแปลว่าพัฒนาภาวนาปัญญาก็แปลว่าพัฒนาปัญญานี้ขึ้นมาด้วยสติตัวนี้ไงปัญญาก็จะเสมอด้วยศรัทธาความเชื่อมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็มีปัญญาที่จะเชื่อไม่เชื่อแบบงมงายแล้วพอเข้าใจนะเนาะไม่ยากนะเราค่อยๆเรียบเรียงช้าๆไปแล้วเราดูที่จริงๆมันไม่น่าจะยากเนี่ยยากเพราะเราคิดมากเองก็บอกอย่างนั้นก็บอกอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวผิดนะเราติดอยู่ที่เปลือกหมดเลยโยมมันเข้าถึงไม่ได้เพราะเหตุแค่นี้งั้นสัมมาทิฏฐิที่ต้องเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันเข้าถึงใจทำการปฏิบัติเนี่ยสติเนี่ยทำยังไงให้กายกับใจพร้อมกันนะมือขยับก็ใจรู้เลยคือถ้าวิธีการฝึกเนี่ยถ้าเป็นคอร์สสมาธินะธรรมะสอนก็คือจะใช้วิธีว่าให้จิตมันสั่งก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้จิตสั่งก่อนถ้าจิตไม่สั่งไม่ทำกายก็นั่งนะนั่งท่านไหนก็ได้แล้วแต่ถ้าจะไปไหนก็ให้รู้จะไปไหนมีเหตุผลตลอดไปทำไมเราจะไปตอนนี้จะไปยังไงนั่งอยู่ลุกก็ต้องลุกขึ้นก่อนใช่ไหมนั่งอยู่มันเดินไม่ได้ก็ลุกขึ้นก็กำหนดรู้ก็รู้ก็ลุกขึ้นยืนกำหนดรู้การเคลื่อนไหวในการยืนเสร็จแล้วไงเอาก้าวยกก้าวเหยียบไปยกย่างเหยียบไปเรื่อยๆก็ได้ก็สามจังหวะมันก็ยกย่างเหยียบใช่ไหมถ้าสี่จังหวะก็ยกย่างแตะเหยียบถ้าห้าจังหวะก็ยกย่างแตะเหยียบก็เป็นจังหวะที่จะต่อแต่ทีนี้ถ้าเราเดินจังหวะมันจะติดจังหวะมันจะเคยยกส้นหนึ่งก็ยกก้าวไปสองก้าวเห็นไหมไปเท้าแต่สามแต่ส้นกดสี่ก็กดแล้วจิตก็คิดยกส้นหนึ่งก็ยกก็คิดมันมีช่องว่างจริงๆการเดินสี่ประฐานสี่เนี่ยมันเดินต่อไปเลยโยมมันจะไม่ยกค้างนี่หรอก
ก็ค่อยยกขึ้นมาปื๊ดยกจนสุดแล้วก็ก้าวเลยต่อกันสันติสืบเนื่องอย่างนี้เลยก้าวไปแล้วก็ตอนวางก็ลงเลยสุดพอลงเสร็จก็กดลงไปเลยแล้วก็รู้ที่พื้นเท้าว่าเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งที่เราเหยียบลงไปเนี่ยก็รู้ปุ๊บนิดเดียวแล้วก็เอาจิตเข้ามาอีกข้างนี้เลยแล้วก็เริ่มยกใหม่ก็ยกไปเลยเนี่ยค่อยๆยกใน4จังหวะโยมให้กุศโลบายโยมไปลองกันในพวกนี้นะนับ4ก็บอกยกต้น1แล้วก็ยก1ยก2ยก3ยก4ก้าวไป1ก้าวไป2ก้าวไป3ก้าวไป4ปลายเท้าแตะ1แตะ2แตะ3แตะ4ต้นกด1กด2กด3กด4จิตจะต่อเนื่องกันเลยมีบริกรรมต่อมันจะไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วเดี๋ยวโยมเดินไปเดินมาสงบเป็นสมาธิได้เดินก็เป็นสมาธิไม่ต้องนั่งหรอกแล้วเราจะได้เปลี่ยนความรู้สึกที่ว่าต้องนั่งสมาธิไงก็เดินเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิตั้งมั่นได้นานด้วยการเดินนี่มีอานิสงส์มากสุขภาพก็ดีเป็นคนอดทนได้เดินทางไกลได้แข็งแรงแล้วก็จิตตั้งมั่นจิตที่เป็นสมาธิจะตั้งมั่นได้นานแล้วก็เป็นคนที่มีอาพาธน้อยคือโรคภัยไข้เจ็บจะไม่ค่อยเบียดเบียนด้วยการเดินถ้าเดินเร็วๆเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็เป็นการรักษาโรคได้ด้วยเห็นไหมไม่ต้องไปใช้ลดความอ้วนที่ไหนใช้เดินนี่แหละโยมทดลองดูสิเดี๋ยวก็ได้ผลมันสามารถปรับไปได้ด้วยวิธีการปฏิบัตินี่แหละงั้นบอกแล้วใช่ไหมเดินแก้ขิดมากยืนแก้ง่วงถ้านอนแก้เครียดแต่ถ้านั่งเข้าฌานนั่งคือเข้าฌานสมาธิจะลึกเพราะฉะนั้นในสมาธิที่เข้าระดับเนี้ยเสียงเป็นอุปสรรคนั้นเราจึงเป็นต้องหาที่มันสงบสงัดพอสมควรในการนั่งเห็นไหมสังเกตนะมันจะเคลียร์ข้างนอกยากมากเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีว่าปรับถ้าเรามาอยู่ในสถานะอย่างนี้ก็ไปเดินซะก่อนก่อนที่เขาจะมาสวดมนต์จะมานั่งแล้วก็ไปเดินของเราส่วนตัวเลยเดินไปเดินมาเดินไปสัก10 นาที15 นาทีก็ได้เดินซะก่อนเสร็จแล้วก็มานั่งจะสวดมนต์แล้วก็สวดเวลาสวดมนต์ก็ตั้งสติให้ดีตั้งสติสวดเลยไม่ต้องไปแวกแวกกับใครเพราะเผลอเป็นสมาธิตั้งแต่ตอนสวดแล้วสวดมนต์เนี่ยตั้งสติสวดนะเป็นสมาธิด้วยแล้วสวดในที่นี้เขาแปลด้วยใช่ไหมรู้ความหมายได้ปัญญาอีกเนี่ยมันจะจำง่ายโยมเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคตัวนี้ไปใช้ในเรื่องทุกเรื่องได้หมดเลยมันจะจำง่ายถ้าทำสติกับเรื่องอะไรแล้วก็ตามแล้วมันจะชัดเจนด้วยความจำเนี่ยสัญญาเนี่ยมันจะจำได้ตอนที่สติตอนไม่คิดนั่นแหละที่รู้ไม่คิดเห็นไม่คิดได้ยินไม่คิดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะจำได้แม่นกว่าก็เข้าใจสังเกตนะปฏิบัติใจสังเกตอย่าไปใช้ความตั้งใจเกินไปหรือว่าใช้แบบจะไปฟังงั้นก็ต้องทำอย่างนั้นต้องทำงี้ด้วยระบบการฝึกสติเนี่ยไม่มีรูปแบบหรอกทำไงให้รู้ตัวเราให้จิตอยู่กับตัวเรามากที่สุดเท่านั้นแหละไม่จำเป็นต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นเนี่ยเขาบางทีก็ไม่จริงหรอกคนบางคนก็ไปทำมาแล้วเอามาคุยต่อแล้วก็บวกไงแล้ววะผสมโกหกไปหน่อยผิดศีลด้วยยังไม่รู้ตัวเลยจริงไหมเพราะคนยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอถ้าพูดผสมโกหกเขาถึงจะเชื่อพูดจริงก็ไม่ยอมเชื่อหรือเปล่าอาตมาเคยโดนมาอย่างเงี้ยเคยคิดเลยว่าเฮ้ยสงสัยต้องทำงี้แท้ละมั้งตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะโลกมันเป็นอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องกลมกลืนต้องเข้ากันได้ก็เอาเข้าเจอบ่อยเข้าไงพอพูดผสมโกหกเออเชื่อเลยแต่ถ้าพูดตรงพูดจริงไม่เชื่อเอ๊ะมันพออะไรในตุ๊ดก็เลยมาคิดพี่นะเอาเป็นไงก็เป็นขอตายไปกับไอ้ตรงๆก็แล้วกันตายเพราะแบบนั้นลำบากอ่ะใช่ไหมโกหกนั้นตายส่งนรกอ่ะเขาก็บอกเราก็เสียวเงินนะนรกไม่เอาอ่ะงั้นเราก็หนีได้ด้วยการมาทำตรงนี้โยมทำไปเถอะยังไงก็มีช่องทางแล้วโยมก็สามารถสำเร็จได้ตั้งมั่นเลยชาติเนี้ยจะสำเร็จมันสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งแต่เราตั้งเป้าไว้เลยแล้วก็หาวิธีหาคือพยายามทำสติให้มากก็แล้วกันเนี่ยเดินสติตรงนี้ไว้แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นก็ที่เห็นไม่ถูกตาก็ไม่ว่าได้ยินเสียงไม่ถูกหูก็ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจแน่นอนแต่เราจะทำจิตยังไงวางจิตกลางๆได้ยังไงดังนั้นการถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกก็โดยวิธีการตรงนี้เองเพราะเมื่อเห็นมันก็จะพอใจไม่พอใจใช่ไหมพอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทา
ต่างสายกลางเลยจิตจะเป็นกลางไม่อคติแล้วทำงี้บ่อยๆเข้าจิตจะไม่อคติเพราะรักไม่อคติเพราะเกลียดไม่อคติเพราะหลงไม่อคติเพราะกลัวจะไม่อคติเลยเพราะมันอยู่ตรงกลางหมดเลยอะไรก็ไม่ว่าใช่ไหมนี่คือตัวธรรมนะถ้าโยมไม่ว่าบ่อยๆบ่อยๆแล้วนะเข้าอยู่ๆพอเห็นปุ๊บเฉยเลยสำเร็จแล้วรู้เฉยตัวสำเร็จแต่ถ้าเราไปทำรู้เฉยซะก่อนมันไม่ยอมหรอกจิตมันไม่ยอมให้มันเหมือนบังคับให้เฉยอ่ะจริงหรือเปล่ามันโกรธอยู่เฉยได้ไหมไม่มีทางหรอกใช่ไหมแต่ว่าไม่ว่าได้ไหมเขาทำให้โกรธเนอะไม่ว่ามันยังไม่จบนะแต่มันลอยๆอยู่มันเนื้อมันเบนไปเลยเราไปได้หน่อยหนึ่งแล้วเราค่อยๆทำไปบ่อยๆเดี๋ยวพอเริ่มจนชำนาญเป็นยอดยานของใจได้เดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่โหมดนี้แหละได้ยินก็ไม่ว่าได้เห็นก็ไม่ว่าก็เฉยใจเลยใช่ไปใช่มามันนิ่งเฉยอยู่ตรงนี้เองโดยที่ไม่ได้อะไรแต่ก็รู้อยู่เนี่ยเพราะนั้นเฉยด้วยการที่รู้แล้วเฉยแล้วก็นี่เป็นตัวสติเป็นตัวไม่ประมาทงั้นนี่อวิชชายังไม่ไปไหนเลยนะไม่รู้อดีตไม่รู้เชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันไม่รู้ว่าอนาคตชาติจะไปเกิดเป็นอะไรนะแต่เรารู้ว่าอะไรทำให้ไปเกิดเป็นอะไรใช่ไหมเรามาฝึกสติมันก็ละความโลภความโกรธความหลงนี่ก็ปิดอบายภูมิแล้วแค่นี้เท่านั้นเองละง่ายไหมยากที่สุดใช่ไหมแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถโยมสติตัวนี้จะเป็นตัวงั้นด้วยศีลที่บอกมาเนี่ยบุญคือฝึกสติไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆคลายไปพัฒนาไปแล้วก็จะค่อยๆหายไปได้ถ้าดับตรงนี้ได้โยมจะรู้สึกเป็นคนใจเย็นจะสบายเพราะว่าไอ้ความร้อนมันหายไปแล้วไงใช่ไหมโทสะเป็นไฟโทสะขี้โมหะขี้ความหลงก็เป็นไฟโลภะขี้ความโลภก็เป็นไฟมันเผาลนเราอยู่ถ้าเราไม่มีตรงนี้ซะแล้วเนี่ยมันก็เย็นนะนั่นแหละทางพระนิพพานคือเย็นสนิทนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่รู้อนาคตชาติเป็นอะไรใช่ไหมแต่เราเตรียมได้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ไงตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งตลอดชีวิตมีศีล5ไว้วันพระก็มีศีลอุโบสถเท่านี้แหละแต่อย่างโยมนี่ก็ถือว่าได้กําไรเยอะนะเนี่ยนี่เล่นหุ้นนะเนี่ยใช่ป่ะในกัมมานี่ถือว่าเล่นหุ้นเลยนะเพราะเนกสัมมะอยู่ในข่ายสัมมาสังกัปโปฮะนี่สัมมาสังกัปโปนะดําริออกจากกามเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยนี่เค้าเรียกออกชั่วคราวใช่มั้ยออกมาชั่วคราวเอาเดี๋ยวก็มาบ่อยก็นานขึ้นนานขึ้นบางคนอยู่หลายปีแล้วใช่มั้ยก็มีอย่างอาตมานี่ออกมาถาวรคงไม่กลับเลยใช่ไหมกลับไปก็ตายเรื่องอะไรอ่ะใช่ป่ะเป็นพระไม่ตายนะโยมเชื่อป่ะเป็นโยมนี่ถ้าศึกไปเนี่ยตายแน่นอนอาตมาเนี่ย 100% แต่ถ้าเป็นพระไม่ตายหรอกอย่างดีก็แค่มรณภาพใช่ป่ะไม่ตายรับประกันนี่เราไม่รู้เท่าไหร่ละสี่เลยใช่ไหมไม่รู้อดีตไม่รู้เชื่อมต่อไม่รู้อนาคตชาติถัดมาอันที่สี่ก็คือไม่รู้ทุกข์อันที่หกอันที่ห้าไม่รู้เหตุของทุกข์สมุทัยอันที่หกไม่รู้การดับของทุกข์อันที่เจ็ดไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์แปดอันที่แปดไม่รู้กฎของธรรมชาติกฎอิทัปปัจจยตาคือก็เป็นเช่นนั้นเองมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับติกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นกฎที่พระพุทธเจ้ามาทรงค้นพบตรงนี้ขึ้นมาองค์ค้นพบเป็นลักษณะของเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยถึงเกิดขึ้นเป็นสภาวะจิตที่เกิดเนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้จักการทำงานของจิตเราจะรู้เลยว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารนะสังขารเป็นเหตุให้เกิดอะไรนามรูปใช่ไหมนามรูปที่เกิดพอสังขารมันปรุงมามันก็ทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณมาทำให้เกิดนามรูปแบบนี้ขึ้นมานามรูปเป็นเหตุให้เกิดอะไรเมื่อเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาแล้วรูปคือรูปนามคือจิตก็เกิดเป็นอายตนะขึ้นมาอายตนะที่จะต้องใช้สื่อใช้กระทบก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในข้างนอกก็ไปเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดเป็นอายตนะภายนอกเมื่อกระทบกันเกิดอะไรมีก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะคือกระทบกันผัสสะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถูกไหมพอกระทบแล้วเกิดอะไรชอบไม่ชอบใช่ป่ะชอบเป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุก
ผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดอะไรถ้าชอบอยากได้ใช่ไหมเกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปทานได้มาแล้วก็ยึดไว้กลัวจะหายไปใช่ไหมอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพขึ้นมาในจิตนี่แหละถ้าเรายึดความโกรธก็เข้ามาอยู่ในจิตเป็นภพความโกรธแล้วก็ไปเกิดในภูมินรกถ้าเรายึดความโลภเข้ามาไว้ในจิตก็เป็นภพของเปรตแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรต เห็นไหมฮะภพอยู่ในจิตที่เราจำเอาไว้ภพภูมิแล้วก็จะไปเกิดตามภูมินั้นๆถ้าเรามีศีลห้าไว้ยึดเอาไว้ในนี้ อุปทานศีลห้าไว้เราก็จะไปเกิดภูมิมนุษย์ภูมินี่แหละศีลห้ามาเกิดที่นี่แต่ถ้าเรามีความมีศีลห้าแล้วมีความละอายกิเลสบาป ไม่ทำบาปต้องจะน่ารับหลังอันนี้ก็เกิดเป็นภพของเทวดาเราก็จะไปเกิดเป็นภูมิเทวดาชั้นต่างๆนี่คือตัวภพชาติเพราะนั้นภพเป็นเหตุให้เกิดอะไรชาติชาติภูมิไงไปเกิดภูมิไหนก็เกิดชาตินั้นเกิดภูมิมนุษย์ก็เกิดชาติมนุษย์เกิดภูมินรกก็ไปเกิดชาตินรกใช่ไหมไปเกิดภูมิของสัตว์เลื้อยคลานก็เป็นยุงก็เป็นชาติยุงนี่คือเกิดเป็นชาติขึ้นมาแล้วเมื่อมีชาติเกิดขึ้นมามีการเกิดก็มีอะไรมีแก่ชรามีเจ็บมีตายมรณะแล้วก็มีโสกะปริเทวทุกขโสมนัสสุปายาสะไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ก็จะเกิดเป็นแพ็กเกจมาเลยตั้งแต่เกิดก็จะเจอทุกข์ทั้งหมดดังนั้นเกิดเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นในพวงนี้ดังนั้นถ้าเราดับตัวหนึ่งก็ดับอีกตัวหนึ่งได้มันก็จะเป็นตัวต่อนี่มาย้ำแค่อวิชชา8ทำไงที่เราจะมารู้ตอนนี้เราก็เริ่มจากทางมรรคมีองค์8มาเรียนรู้เรื่องมรรคมีองค์8ก่อนใช่ไหมสรุปมรรคองค์8ย่อๆคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองไม่ได้เยอะกว่านั้นใช่ไหมเมื่อเราฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆเกิดสมาธิขึ้นมาปัญญาจะเกิดแล้วมันจะทำให้เราเห็นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยปฏิบัติเนี่ยมรรคองค์ก็ปฏิบัติทั้ง4อริยบทใช่ไหมสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นเมื่อทำแล้วเกิดอะไรเกิดทุกข์กำหนดรู้ทุกข์เสร็จแล้วทุกข์ดับไปด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถนี่เห็นนิโรธแล้วเมื่อเดินมรรคปุ๊บเป็นเหตุผลที่ได้รับคือการดับของทุกข์เห็นไหมฮะแล้วเราจะไปรู้อะไรไปรู้ทุกข์ไปรู้ทุกข์เพราะนั่งอยู่นี่ไงนั่งๆก็เลยเห็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์รู้ทุกข์เสร็จแล้วเห็นการดับของทุกข์เห็นนิโรธเสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะกลับมาเห็นไอ้ตัวสมุทัยสมุทัยกลายเป็นตัวสุดท้ายที่จะเห็นคือเหตุของมันอยู่ที่ความอยากและไม่อยากของใจที่นั่งอยู่เนี่ยอยากให้มันหายไม่อยากให้มันปวดใช่ไหมก็ไม่อยากให้มันเกิดนี่สองอยากอยากให้มันหายไปและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นสองตัวพอเราละตัวนี้ตัวอยากปุ๊บปล่อยมันไปดูลมที่ตะกี้บอกตั้งมันที่ลมแล้วเราก็เลิกอยากตรงนี้ไปมันก็ดับไปเองตามธรรมชาติถึงดับขั้นต้นนี่คือเราไม่รู้สึกกับตรงนี้ทั้งนั้นที่นั่งอยู่มันก็เป็นอยู่เนี่ยแต่เรามาตั้งมันถ้าอีกทีอีกทางเบนประเด็นมาแล้วเนี่ยการละความอยากตัวนั้นอันนี้ละเอียดสักนิดหนึ่งแต่ตอนทำตรงเนี้ยเราพยายามดูไอ้ตัวดับให้ได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนนี้บทช้าๆเราจะเห็นทุกดับนะการกำหนดรู้ทุกก็ต้องกำหนดลักษณะนี้มันมาโยมทำไปแล้วเดี๋ยวโยมจะเห็นแล้วในที่สุดจะเห็น4ตัวละเห็นทุกเห็นเหตุของทุกเห็นการดับของทุกเห็นข้อปฏิบัติถึงที่สุดการดับทุกเห็นไหมอวิชชารอดไป4แล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีก4เห็นหนักๆเข้าพอสมาธิเกิดมากๆแต่นิยมถอยหลังไปเกิดระลึกชาติกลับไปรู้แล้วไปเข้าท้องแม่อ้าวเรามาแบบนี้เองนี่ก็ละไปอีกหนึ่งเป็น5แล้วเสร็จแล้วเราก็รู้อดีตชาติเราเป็นอะไรก่อนจะมาเกิดเป็นตรงนี้อ้าวละไปอีกหนึ่งละวิชาเกิดอีกหนึ่งก็เป็น6ถูกป่ะแล้วเราก็จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยในชาตินี้แล้วก็วิบากที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เราไปเกิดเป็นอะไรจะรู้อนาคตชาติจะเกิดเป็นอะไรได้อันนี้ก็จะละอวิชชาข้อนี้ไปอีกในสุดเราก็จะมาเห็นกฎของธรรมชาติอิทธิปัจจยตามาเกิดในอย่างที่กล่าวตะกี้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทเมื่อเห็นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะจบเรื่องตรงนี้นี่ก็เรียกว่าอวิชชาดับหมดก็เกิดวิชาขึ้นมาเมื่อวิชาเกิดอะไรเกิดขึ้นจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเส้นทางที่เราจะทำมันทั้งหมดมันอยู่ตรงเนี้ย
ทำวิชาให้เกิดขึ้นตัวสติเป็นตัววิชาสติเมื่อรู้สติเป็นมหากุศลจิตก็เรียกมหาฉลาดใช่ไหมเพราะมีสติจะฉลาดแต่เพราะไม่รู้เป็นอวิชาก็เลยโง่ก็เลยมืดใช่ไหมมีสติก็ฉลาดก็สว่างก็สงบอวิชาก็มืดแล้วก็โง่แล้วก็ไม่สงบหลงก็เนี่ยมันเป็นคู่กันอยู่นะจริงๆแล้วมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเราตั้งให้ดีๆเราค่อยๆดูเราจะเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้อาตมาก็พูดสองหน้าจุดนี้สองครั้งแล้วมั้งสองครั้งมาแล้วแต่นี้ไม่รู้ว่าใครยังจําได้ปะคนโบราณของไทยเขาผูกเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าปุคลาธิฐานนะเคยยินเนาะหน้านี้ด้วยล่ะฝนเอ่ยทำไมถึงตกเคยยินไหมต้องรุ่นนี้ปะรุ่นใหม่ยังไม่ได้ยินใช่ไหมฝนเอ่ยทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะกบมันร้องใช่ป่ะกบเอ่ยทำไมถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะท้องมันปวดแล้วท้องเอ่ยทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบแล้วข้าวทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกโง่ไม่ถูกฟืนทำไมต้องเปียกมันจำต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนทำไมต้องตกก็เพราะว่ากบมันร้องเออมันก็วนนี่คือวัฏจักรวัฏสงสารนี่ไงรูปที่อยู่นี้เนี่ยเป็นรูปไอ้ยักษ์ที่อยู่ในโบสถ์แก้วไปดูนะอยู่ฝั่งอันเนี้ยเป็นรูปยักษ์ที่เหมือนกับมีหนังเสือนุ่งหนังเสืออยู่อะยักษ์ข้างนึงก็ตาขาวข้างนึงก็ตาดำยักษ์แห่งการเวลามันกินเราทุกวันกินทั้งกลางวันกลางคืนเลยนั้นเราเดินไปเนี่ยมันโดนมันกินไปตายทุกวันต้องไปดูปฏิจจสมุปบาทอันนั้นแหละเพราะนั้นนี่คนโบราณของไทยเขาทำเป็นบุคลาธิฐานเลยเนี่ยเราจะต้องวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นอยู่อย่างเงี้ยเกิดตายมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วรู้ป่ะแล้วในที่สุดจะออกจากวงนี้ได้ยังไงในนี้จะมีพระพุทธเจ้ายืนอยู่ข้างนอกวงแล้วชี้ให้ภิกษุดูวิธีการออกมาจากตรงนี้นี่คือผู้ชี้บอกคือพระพุทธเจ้าพระก็ทำตามพระองค์ก็คือออกจากจุดนี้มาได้แต่ของไทยโบราณเนี่ยที่ว่าผลทำไมถึงตกเนี่ยหลวงพ่อท่านทำสถานีวิทยุไม่รู้ใครเคยผ่านไปไหมไปดูตรงหน้าสถานีวิทยุนะอันแรกจะเป็นทีวีแต่ถัดไปอีกอาคารชั้นเดียวนะมันจะมีอยู่หน้าสถานีมันเหมือนกับเป็นก้อนหินอยู่ก่อนเหมือนภูเขาเตี้ยๆแล้วท่านจะทำเป็นลูกกะลาใบๆใช่ไหมแล้วมีกบนั่งอยู่ข้างๆท่านบอกว่าท่านเปิดกะลาให้กบออก เปิดกะลาให้กบออกมาแล้วกบจะได้ไม่ต้องร้องใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องปวดท้องมันก็ไม่ต้องร้องฝนก็ไม่ตกคือเป็นการกระจายเสียงเนี่ยเปิดกะลาเปิดกะลาให้กบออกมาจากกะลาไงนี่คือวิทยุที่ท่านจะส่งไปถึงบ้านเสียงที่ส่งไปตามบ้านได้ทำให้ญาติโยมบางทีก็ใช่ไหมคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไปไม่ค่อยได้มีโอกาสไปวัดก็ได้วิทยุเนี่ยฟังก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติได้นี่เมตตาของท่านมองทะลุมากมองไปไกลเพราะนั้นตรงนี้จะทำไงเราจะออกจากวงนะจะทำไงดีฝนทำไมถึงตกก็กบมันร้องกบทำไมถึงร้องก็ท้องมันปวดท้องมันถึงปวดก็ข้าวมันดิบแล้วข้าวทำไมถึงดิบก็ฟืนมันเปียกฟืนทำไมถึงเปียกก็ฝนมันตกฝนมันตกก็กบมันร้องทำไงดีอ่ะออกช่องไหนเอาใครได้มีรางวัลไอ้นี่ขี้เมาตีปริศนานี่ได้นะยอมเชื่อไหมเออสมานั่งลงกันอยู่นี่แหละอยู่ๆก็บอกมาก็ไปตีกบมาแก้มเราจริงป่ะเอาขี้เมาว่างั้นจริงแล้วจริงๆคืออย่างนั้นโยมกบคือใครตัวเรานี่เองมันต้องตีเรานี่ให้แตกเอาไปแก้มเราให้ได้เพราะฉะนั้นตัวเราประกอบไปด้วยอะไรอาการ32จริงหรือเปล่าประกอบไปด้วยธาตุ4จริงหรือเปล่าประกอบไปด้วยขันธ์5จริงหรือเปล่านี่คือขั้นตอนของสัมมาทิฏฐิที่โยมสามารถที่จะไปรู้ตรงนี้มันจะเริ่มหยาบจะรู้เรื่องกรรมใช่มั้ยกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงถ้าเชื่อตรงนี้ถือว่านี่หนึ่งแล้วโยมก็เชื่อแล้วนี่ถึงได้มาวัดถูกป่ะว่าบุญมีก็ต้องมาเอาบุญนี่ไง ใช่ไหมนี่ได้มาจากบ้านแล้วเสร็จแล้วพอมาบวชเนกขัมมะก็ได้เนกขัมมะสังคโปสัมมาสังคโปนี่ดำริออกจากบ้านจากเรือนมาดำริออกจากกามกรรมคุณคือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วชอบที่บ้านแล้วนี่ของเราชอบทั้งนั้นใช่ไหมก็บ้านเราอะแต่นี้ก็ออกจากความชอบออกมามาอยู่ตรงนี้ก็มาฝึกขยุงกัดมาร้อนมากินข้าวเพื่อเดียวมาอยู่อดนอนอย่างเงี้ย
ก็ถือว่ามาฝึกฝนดูที่จะทนได้ไหมเดี๋ยวเวลาป่วยเวลาจะตายโหมันทนเยอะกว่านี้นี่ถือว่าผู้เตรียมพร้อมต้องอนุโมทนาถูกต้องไหมแต่ในที่สุดแล้วถ้าเรามาตีตัวเราแตกได้เนี่ยเมื่อมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจริงดับสังเกตนะเมื่อกบตายแล้วเป็นไงฝนไม่ตกแล้วนะเพราะมันไม่ต้องร้องเพราะกบตายแล้วกบไม่ร้องเพื่อไม่ร้องเพราะว่าท้องไม่ปวดเพราะมันไม่มีแล้วใช่ไหมฝนก็ไม่ตกฝนก็ไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกฝืนก็ไม่เปียกก็ข้าวก็ไม่ดิบข้าวก็ไม่ดิบมันก็เลยไม่ปวดท้องใช่ไหมมันก็ไม่ต้องร้องให้ฝนตกนี่คือตัวดับนี่คือกฎอิทธิปัจจยตาของตัวดับในฝ่ายดับถ้าสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับสิ่งดับสิ่งดับเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งจึงเกิด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 มันต่อเชื่อมกันแบบนี้แล้วโยมดูไปดูมาจะเห็นสภาวะร่างกายและใจเราเนี่ยมันก็เกิดการเกิดดับอยู่อย่างนี้แหละเกิดดับเกิดดับต่อกันไปเลยไม่มีอะไรเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านั้นเองในที่สุดเราเรียกที่ทำทุกวันนี้เราอยู่กันเนี่ยแสดงละครโลกนี้คือละครจริงๆก็นั่นคือโลกียธรรมเป็นโลกียะแต่โลกุตระเข้ามาข้างในในจิตเหล่านี้ให้เข้าใจได้แล้วล้างตรงนี้ออกสะอาดได้จนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะยึดได้เพราะมันไม่มีมันยึดไม่ได้ดูความคิดเดี๋ยวมันก็คิดนู่นคิดนี่คิดนู่นคิดนี่มันเกิดดับเกิดดับเราไม่เห็นเลยแล้วเดินก็เหมือนกันลองเดินลองเดินก็เนี่ยก้าวนี่เกิดดับแล้วลงก้าวนี่อันนี้เกิดดับไปแล้วอันนี้ก็เกิดอ้าวดับอ้าวเกิดอ้าวดับมันก็เป็นถ้าเราสามารถนั่งดูตรงนี้การเกิดดับของตั้งแต่กายเราไปเรื่อยไปเรื่อยก็ได้เราจะเพลินเราจะนั่งได้ง่ายๆแล้วจิตจะตั้งสติได้ถูกต้องเนาะพอเข้าใจไหมสงสัยอะไรตอนนี้เลยได้แค่อวิชชาเริ่มต้นจริงๆวันนี้จะพูดถึงเรื่องญาณ3ที่ว่ามีรอบ3อาการ12อย่างเป็นเรื่องของญาณที่พระเจ้าท่านเข้าไปเจอก็เจอทุกข์นี่แหละญาณรอบที่1ก็เรียกว่าเป็นสัจญาณสัจจะก็มารู้ความจริงของทุกข์ของสมุทัยของนิโรธของมรรครอบที่2ก็เรียกว่ากิจญาณเมื่อพระองค์รู้แล้วทําไงก็จะต้องมีวิธีการกับมันเพราะฉะนั้นวิธีการกิจที่ต้องทําของทุกข์ทําไงเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไม่ได้ก็กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกกายทุกใจแล้วก็กิจที่ต้องทำของสมุทัยอันนี้เป็นเหตุท่านก็บอกให้ละข้อนี้เสียมันละความอยากและไม่อยากทุกข์ก็ดับไปมันทุกข์ดับเราเห็นการดับของทุกข์ก็เป็นนิโรธเห็นไหมฮะนิโรธคือต้องทำให้แจ้งให้สว่างเพราะฉะนั้นพระนิพพานอยู่ที่จิตเรานี่เองที่มันแจ้งสว่างขึ้นมานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนนะไม่ต้องกลัวมันว่างไม่มีอะไรหรอกมันถึงตะบ่าวันนั้นเราจะเข้าใจเองแต่ถ้าไม่ถึงมันนึกไงก็ไม่ออกธรรมะเนี้ยคิดไม่ได้เลยคิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องคิดเมื่อหยุดคิดแล้วมันเกิดปุ้มขึ้นมานั่นแหละเป็นธรรมะเพราะเราคิดตามชอบก็ไม่ชอบไงตามอายตนะที่กระทบนี่แหละเพราะนั้นเราไปเราก็จะเห็นตรงนี้แล้วมรรคมีองค์8ก็คือท่านบอกว่าเป็นเหตุควรให้เจริญขึ้นเจริญสตินี่แหละเพราะนั้นท่านไม่ให้ขี้เกียจต้องให้เจริญก็ต้องขยันใช่ไหมขยันทำให้สม่ำเสมอมันก็ถึงจะเจริญเพราะฉะนั้นอริยบุคคลย่อมไม่เกิดกับคนขี้เกียจแน่ขยันเนี่ยมันจะเป็นผลของมันแล้วเราจะเห็นหลายๆอย่างคนขยันก็อดทนนะขยันนั่งบ่อยๆเข้าตั้งแรกๆ10 นาทีเปลี่ยนหนักๆเขาก็15 นาทีหนักๆก็20ครึ่งชั่วโมงก็ให้เปลี่ยนนั่งไปนั่งมาอ้าวในชั่วโมงแล้วเนาะนี่ความอดทนมาจากไหนมาจากความพยายามที่ทำของเราอย่างนี้เองความเพียรจึงเป็นตัวสำเร็จนี่ไงวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรคือความขยันนั่นเองเอวังสำเร็จยังคนยังจำได้ไหมเปล่าไม่รู้ถ้าเข้าใจก็โอเคจำไม่ได้แต่ให้เข้าใจไว้แล้วมันก็อย่าพอจะไปทำถูกถ้าสงสัยก็มาถามกันนะก็มีไหมสงสัยไหมไม่มีหายสงสัยเลยเหรอโอ้ยวิจิกิจฉาดับเยี่ยมมากก็สำเร็จแล้วดิสาธุงั้นเราจะมาจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาแล้วได้นิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวภาค3ต่อ